สวัสดีครับเราก็ลุ้นกันอยู่ข้างหลังนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมานะครับผมหิวข้าวยังครับนะครับวันนี้ไม่ได้กินหรอกนะครับผมวันนี้เราคุยกันยาวนะครับมาไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเดี๋ยวก็ความจริงนะนี่คือการมาเชียงใหม่ครั้งที่ไม่เท่าไหร่ของผมเองได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงใหม่เยอะมากนะครับผมทุกคนบอกว่าเฮ้ยที่นี่นะครับผมเป็นตลาดหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้ามาจับจองพื้นที่กันนะครับผมตัวผมเองเนี่ยมาเชียงใหม่นะครับเคยพยายามจะมาทำธุรกิจที่นี้เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับตอนมาไม่เจอใครเลยนะครับผมแต่หลังจากนั้นไม่ทราบกลับมาทุกวันนี้นะครับก็มีผู้นำเยอะแยะไปหมดนะครับพอดีได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอนะครับกิตติพัฒน์คุณหมอว่านี่คืองานรวมกันครั้งแรกของคนเชียงใหม่ที่เยอะที่สุดจริงไหมครับจริงไหมคราวนี้ผมขอเห็นหน้าทุกๆคนนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าไฟมันส่องมาเห็นผมคนเดียวโอเคเดี๋ยวถามนิดนึงครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวเราได้รู้จักกันนะใครในที่เนี้ยนี่คืองานแอมเวย์ครั้งแรกยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นยกมือเพราะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตที่จะยกนะครับหลายคนเลยเอาใหม่แสดงว่าในเนี้ยมีคนสองแบบแบบแรกคือพวกแอมเวย์รู้จักไอ้พวกแอมเวย์ไหมรู้จักไอ้พวกแอมเวย์เนี่ยที่เวลาเราเห็นเขาทำแอมเวย์กันสมัยก่อนตอนเราไม่ทำอ่ะเราก็เห็นเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ไอ้พวกแอมเวย์จริงไหมเราเคยเป็นคนนอกมาก่อนจริงไหมครับใครครับไอ้พวกแอมเวย์ยกมือขึ้นครับไอ้พวกแอมเวย์ยกมือขึ้นยกมือแบบกิจการหน่อยเออคนเชียงใหม่ไม่ต้องแบบนี้จริงไหมคนเชียงใหม่ต้องวิดวาดคิดตู้ฮูนิดนึงนะครับแล้วใครครับขออีกทีนึงเป็นโอกาสครั้งที่สองครั้งสุดท้ายนะครับคนที่มาครั้งแรกยกมือเลยครับยกมือที่มาครั้งแรกยังไม่ใช่พวกเดียวกันหลายคนนะสมมติหลังจากจบงานนี้ไปเราเป็นพวกเดียวกันไหมก็ดูให้ดีแล้วกันเราเล่นนะครับเราก็อยากจะแบ่งปันวันนี้นะครับในนามของคนที่ทำธุรกิจแอมเวย์ไม่อยากไปแบ่งปันในนามของคนที่ทำสำเร็จแล้วแหละอยากจะไปแบ่งปันในมุมมองนี้ครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รุ่นใกล้ๆกับพวกเราหลายๆคนในที่นี้นะครับแต่แน่นอนวันนี้นอกจากงานวัยมีผมเชื่อมันก็คือเจนไหนก็ได้ทำแอมเวย์มันไม่เกี่ยวหรอกจริงไหมเดี๋ยววันนึงเราเจนวายเดี๋ยววันนึงเราก็แก่ได้ไหมครับจริงไม่จริงความจริงมันก็คือเจนไหนก็ได้จริงไม่จริงงั้นก็ขออนุญาตขอดูมือครับผมใครครับตั้งแต่35ลงไปคือยังไม่ถึง35ยกมือครับยังไม่ถึง35ตอนนี้มีแรงกรี๊ดไปนะเดี๋ยว35เลยจะไม่มีแรงแล้วเอาอีกทีเราไม่ถึง35เอาอีกทีนึงกรี๊ดกันคราวนี้หลัง35ไปต้องดังกว่าด้วยนะขอดูหลัง35ไปแล้วครับหลัง35จริงๆถ้าไม่มีพวกกลุ่มพี่ๆหลัง35นี่พวกเราก็ไม่ได้เกิดนะจริงไหมมันปรบมือดังให้รุ่นพี่เราก่อนครับผมวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมก็เป็นตัวแทนคนกลุ่มหนึ่งเราดูอย่างเงี้ยเราดูว่าผมอายุเท่าไหร่คนรู้แล้วห้ามพูดแล้วว่าผมอายุเท่าไหร่ครับฮะ8ขวบทะลึ่งนะนี่ไม่ได้ผมอ่ะตอนทำแอมเวย์นี่22นะผมตอนนี้ผมก็ทำมา8ปีนะครับผมก็จะประมาณ30แล้วแต่ยังนะยังมีเวลาเหลืออีก2เดือนไม่ถึงด้วยเดือนเดียวเอง8มิถุนาเดือนหน้าผมก็30แล้วนะผมก็เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับผมในกลุ่มของคนที่เข้ามาธุรกิจแอมเวย์ในช่วงต้นๆอายุ20นะครับผมแล้วก็ตั้งใจทำธุรกิจแอมเวย์ตั้งแต่วันแรกที่ตั้งใจก็ตั้งใจก็ไม่มีแบบไหนไม่ตั้งใจนะครับเมื่อวันนี้เองนะครับหลายคนมาวันนี้ผมเชื่อนะเมื่อกี้เราได้ฟังทั้ง4คนเมื่อกี้4ท่านเมื่อกี้เราว่าพีคยังผมดูเสร็จนะเมื่อกี้ผมนั่งคุยอยู่ล่ะคือถ้าฟังเสร็จแล้วอ่ะไม่เก็ท MV แล้วยังงงอยู่นี่คือยากแล้วว่ะ ผมก็ฟังเสร็จเมื่อกี้ผมดูเสร็จนะผมนั่งกินเลยนะผมนั่งดูเสร็จเนี่ยความจริงเมื่อกี้พี่ MV ครับจัดอย่างงี้ที่กรุงเทพอีกรอบได้มั้ยพี่เอาเกสเดิมเลยผมอยากได้อย่างเงี้ยมั่งอ่ะทำไมกรุงเทพเห็นมีแบบนี้เลยทั้งๆที่เค้าอยู่กรุงเทพกันนะก็คือเมื่อกี้เราดู4คนเมื่อกี้มันเป็นภาพที่ชัดเจนไหมครับที่แสดงถึงคนทุกกลุ่มไหมโผล่มาเติ้ลเนี่ยแนวแบบนักเรียนเรียนเก่งใช่แนวผมไหม คนละเรื่องกันเลยนะครับผมมาแนวน้องฝนก็คนละแนวกับผมอีกจริงไหมจิ๊กก็คนละแบบไปเลยความจริงคนละแบบผมแบบที่5นะเนี่ยวันนี้นี่ผมนี่แบบที่5ให้ดูแล้วเนี่ยเพราะนั้นวันนี้นะครับผมเรานะที่นั่งอยู่เนี่ยเราไม่ต้องมาคุยนะเราเป็นคนแอมเวย์หรือไม่ใช่คนแอมเวย์เราคุยนะเราเป็นคนด้วยกันได้ไหมแล้วเราก็มองสิ่งเดียวกันฮะผมเกิดมาก็ไม่ได้ทำแอมเวย์ฮะ
จริงไม่จริงพี่จริงไม่จริงครับน้องดูผมไปแง่แล้วว่าผมอาชีพอะไรถ้าเราไม่รู้ผมทำแอมเวย์แล้วว่าเราอาชีพอะไรหน้าตาบุคลิกแบบนี้ทำอาชีพอะไรดีอะไรนะพี่ถ่ายแบบ พี่ผมแต่งงานแล้วพี่เ พราะฉะนั้นนะลองคิดกันเล่นๆนะครับผมนั่งคิดนะว่าผมทำอะไรใครรู้มั่งอาชีพก่อนอันนี้ผมทำอะไรรู้นะครับผมทำงานให้ถ่ายไปคนที่ไม่รู้ผมทำธนาคารนะผมทำเป็นทำแบงกิ้งเขาเรียกว่า investment banking หรือภาษาไทยเขามีชื่อบอก investment banking ภาษาอังกฤษฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมเล่าภาษาไทยไปเสร็จยิ่งไม่เข้าใจกว่าเดิมอีกพาณิชย์ธนกิจรู้จักไหมครับ ผม investment banking เหมือนเดิมดีแล้วนะ เขาเรียกพาณิชย์ธนกิจซึ่งเขาก็เข้าใจหาคำพูดนะครับงานผมเมื่อก่อนเนี่ยนะคือการนำบริษัทที่ทำธุรกิจเนี่ยนึกภาพอย่างนี้นะผมเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วเรียนด้านไฟแนนซ์แล้วชอบไฟแนนซ์มาก่อนผมมาดูหนังเยอะผมเป็นคนมีอินสปิเรชันเรื่องแรกที่จะคุยกับวันนี้นะในฐานะคนรุ่นใกล้ๆกันน่ะคนเขาชอบบอกว่าอะไรเนี่ยวันนี้ต้องคุยคนเชียงใหม่นะคนเชียงใหม่เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขชิลผมเห็นก็ยังชิลเลยผมมาเสร็จโคตรชิลเลยอยากอยู่เหมือนกันนะตอนเด็กจำได้ครับผมเป็นชาวกรุงเทพเนี่ยความฝันของเด็กวัยรุ่นกรุงเทพแถวสยามสแควร์เนี่ยคือการได้แฟนเป็นคนเชียงใหม่หรือคนภาคเหนือตรงไหนก็ได้ใครรู้มั้งครับเราก็ไม่เห็นปุ๊บว่ะเมื่อวานผมให้ดาวไลน์ผมพาดูนะไม่ได้ดูอะไรนะดูคนเชียงใหม่เขาว่าเราก็นั่งดูจริงเนาะคนเชียงใหม่น่ารักไหมน่ารักพูดเพราะผมว่าเห็นแล้วเสียดายอ๋อไม่ใช่นะครับรอเล่นแล้วมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงวะเมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรนะครับอ๋อจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าความรู้สึกเราอะเราก็รู้สึกว่าคนที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นคนชิลจริงไหมจริงแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาพอใจอะไรกับชีวิตง่ายไหมง่ายไหมเพราะชีวิตที่นี่ดีไหมครับโคตรดีวันนั้นก็ทำนิตยสาร Travel Leisure ของอเมริกา TNL ถ้าเรารู้จักนะเขาทำแรงกิ้งนะ10อันดับเมืองที่น่าอยู่บนโลก10อันดับก็มีนิวยอร์กมีไมอามีเวนิสหนึ่งในนั้นอันดับหนึ่งรู้ไหมเมืองอะไรแบงคอกรู้จักไหมแบงคอกแล้วไม่น่าเชื่อครับอันดับ2เชียงใหม่เมืองไทยติด2เมืองอ่ะใน10เมืองที่น่าอยู่บนโลกแล้วในแง่ธุรกิจคนเขาก็อยากทำที่นี่ที่ผมเล่านี้ให้ฟังว่าเชียงใหม่มีอะไรเยอะอ่ะอย่าปล่อยให้คนกรุงเทพมาทำตลาดที่นี่คนเชียงใหม่ต้องสัตว์เองจริงไม่จริงกลับไปที่เรื่องเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอะไรเขาบอกว่าคนเชียงใหม่เนี่ยชิลเพราะชีวิตดีจริงไหมความฝันก็เลยไม่ค่อยเยอะเพราะมันฟูลฟิลง่ายเราไม่จริงไม่จริงไปเห็นช้างก็คงมีความสุขแล้วมั้งเกี่ยวไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเขามาดูกันเต็มเลยที่เนี้ยที่มีแพนด้าอีกอะไรเงี้ยแน่นอนไหมผมเห็นเขาทำทีวีให้ดูด้วยนะเขาดูกันตลอดทั้งโลกเลยคราวนี้เราถามว่าอย่างนี้แล้วตกลงอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่เราจะสร้างชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องแอมเวย์นะวันนี้เราคุยเรื่องแอมเวย์นะส่วนหนึ่งเขาคุยไปหมดแล้วเราต้องมาคุยเรื่องชีวิตกันว่าถ้าวันนี้มันไม่มีฝันมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีความทะเยอทะยานเรามีเครื่องมือดีขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์แอมเวย์เราคุยเรื่องเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตที่ดีแต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ประเทศไหนอยู่เมืองไหนบนโลกเราต้องสร้างชีวิตไหมครับจะมากน้อยก็ต้องสร้างเราบอกเราพอใจแค่นี้ลูกเราไม่พอใจกับเราแน่ถ้าเราเป็นบุคคลรุ่นเนี่ย20-30นะหรือ30ต้นไปแล้วเนี่ยก็ควรต้องคิดมากกว่าที่เราพอเพราะลูกเราพ่อแม่เราเรานึกนะถ้าเราเป็นคนง่ายๆเงินเดือน14,000พอแล้ว14,000อยู่เชียงใหม่สบายจะตายคนเป็นลูกเราสวยไหมครับโคตรสวยเลยเราว่าจริงไม่จริงถ้าพ่อแม่คิดแบบนี้ฉะนั้นวัยรุ่นครับอย่าคิดนะ14,000อาจจะใช้ประหยัดน้อยกว่า14,000ใช้ได้แต่หาต้องหาให้มากใช้อะใช้ให้น้อยหาให้เยอะไม่เสียหายจริงไม่จริงมันความฝันผมเนี่ยมันเริ่มต่อตัวผมไม่ใช่คนกรุงเทพแบบเกิดมาคือผมเกิดกรุงเทพอะแต่ผมใช้ชีวิตโตมาที่ราชบุรีรู้จักไหมครับ Kingstown ราชแปลว่าราชาจริงไหมบุรีก็แปลว่าเมืองนะราชบุรีก็คือ Kingstown นะครับผมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณ45นาทีผมก็ใช้ชีวิตไงแล้วก็อยู่ไปมา2ที่เนี่ยผมไม่ได้เห็นความแตกต่างเลยระหว่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดกับคนที่อยู่ในกรุงเทพสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่คนจีนในกรุงเทพเขาเรียกคนที่อยู่ในเมืองกับคนที่อยู่นอกเมืองเรียกอย่างนี้ดีกว่าความแตกต่างมันคืออะไรรู้ไหมคือความฝันมันมีไม่เท่ากันเพราะอะไรครับเพราะว่าบางครั้งที่ที่เราอยู่เนี่ยมันทำให้เราเห็นโลกได้เท่านี้มันก็ฝันได้เท่านี้เราว่าจริงไม่จริงคนเราฝันไปไม่ได้ไกลกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะ
แต่ข่าวดีคือใครฝันเยอะคนนั้นก็ได้กำไรจริงไม่จริงแต่มาบอกให้เรื่องนี้จริงเมื่อ25ปีที่แล้วตั้งแต่โลกมีอินเทอร์เน็ตมี Facebook มี Social Network มีเทคโนโลยีความฝันไม่จะอยู่เมืองไหนเราจะอยู่ดอยอ่างขางนะหรืออยู่สยามสแควร์นะครับผมหรืออยู่กัวเตมาลาหรือปาปัวนิวกินีฝันได้เท่ากันหรือว่าจริงไม่จริงเพราะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความฝันเพียงอย่างเดียวแล้วมันคือการตระหนักและดิ้นรนคิดแล้วว่าชีวิตจะเอาไงกันแน่ครับต้องคิดเรื่องเนี้ยวันนี้ผมอยากจะชวนพวกเราเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องคิดจริงๆนะว่าประเทศไทยทุกวันนี้เราเจริญขึ้นมาเยอะไหมครับประเทศเราไม่ธรรมดานะครับถึงจะมีปัญหาอะไรกันนะช่วง 4-5 ปีอ่ะผมทำแอมเวย์มาทุกปีนี่มีเรื่องตลอดอ่ะถ้าตอนไม่ทำไม่มีพอเราทำแอมเวย์ปุ๊บเขามีเรื่องกันเต็มเลยแต่ใช่ไหมครับเมืองไทยก็เศรษฐกิจโตตลอดไหมครับขนาดมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาที่โตขนาดไหนจริงไม่จริงว่าไม่มีใครดูแลชีวิตเราครับเราต้องดูแลชีวิตตัวเองข้อดีของประเทศไทยนะที่เราโตอยู่ตลอดแล้วเป็นประเทศหนึ่งที่รักสงบไหมไทยนี่รักสงบพวกเราก็เป็นคนไทยอ่ะเรารู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยประเทศเราเนี่ยมีข้อดีคือคนทุกคนรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ดีแต่เพียงแค่เป็นมีคนอีกบางกลุ่มไงที่เขาอยากจะรับผิดชอบแต่เขายังไม่มีเครื่องมือวันนี้แอมเวย์ให้โอกาสแบบนี้นั้นตอนเด็กผมดูหนังผมก็ดูนะแล้วเราก็เลือกว่าอยากเป็นอะไรตอนเด็กใช่ไหมอาชีพแรกผมอยากเป็นคือหมอง่ายมากเลยพี่ชายผมคนที่สามอยู่วันหนึ่งนอนอยู่ปวดท้องใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปวดท้องอ่ะผมก็เดินลงมาข้างล่างแล้วมีตู้ยาสูงสูงแล้วผมก็ต่อเก้าอี้ลำบากมากเลยจนหยิบยาได้แล้วเอายาไปให้กินตื่นเช้ามาเขาหายผมเป็นหมอได้จริงความเชื่อง่ายไหมเชื่อง่ายมากเลยเราก็รู้สึกโตขึ้นอยากเป็นหมอพอเรียนไปสักพักหนึ่งเลขเริ่มมีปัญหาคณิตศาสตร์เริ่มมีปัญหากับเราช่างแม่งคิดในใจไม่เอาแรงแล้วใครเป็นอย่างนี้มั้งครับใครเคยเป็นครับแล้วดูเปี๊ยะอย่างเงี้ยเราว่าเราเรียนเก่งไหมอ่ะถ้าเรียนเก่งเก่งไหมวัยรุ่นครับถ้าต้องเรียนเก่งเก่งไหมเราก็เรียนได้จริงไม่จริงที่วันนี้เรียนไม่เก่งไม่ใช่ไม่ได้จริงไม่จริงครับแค่เลือกจะทำอย่างอื่นให้เก่งมากกว่าจริงไม่จริงแล้วไอ้เรื่องนั้นคืออะไรครับผมบอกไงครับคนเรียนไม่เก่งนะครับต้องมีอย่างอื่นเก่งคนเรียนเก่งนะครับยิ่งสบายใจใหญ่เพราะมีความเสร็จในชีวิตอยู่แล้วบางส่วนทำอะไรก็สำเร็จได้ไม่ยากแต่บางครั้งเนี่ยเรามาทำธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าคนทำธุรกิจเองต้องเป็นคนเก่งไหมผมบอกไม่เกี่ยวคนเก่งครับเอ็มเวย์ต้องการคนจริงแล้วจริงไม่จริงในธุรกิจเอ็มเวย์มีโปรไฟล์ทุกรูปแบบเราจะหาแบบไหนระดับโลกก็มีระดับประเทศมีระดับเมืองก็มีระดับในหลืบในซอยก็ยังมีเอ็มเวย์นะครับขอของเก่งไม่มีใครสนอ่ะขออย่างเดียวครับขอคนจริงการศึกษาไม่มีใครสนใจด้วยจริงไหมครับยิ่งไม่มียิ่งเท่อะมีเยอะก็เท่อยู่ดีแต่พวกเรากลางๆอะดีแล้วนะครับผมแต่บอกงี้ครับว่าเราต้องมั่นใจอย่างหนึ่งเลยว่าธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีย้อนกลับไปเรื่องความฝันต่อผมก็มีความรู้สึกว่าเราต้องเลือกเพราะตอนที่ผมเลือกเรียนไฟแนนซ์เนี่ยผมไม่ได้เลือกเรียนเพราะว่าผมชอบผมเลือกเรียนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้บวกกับเราไปชอบทีหลังเรื่องเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณพ่อผมพ่อผมมาสอนเรื่องเนี้ยพ่อผมบอกอะไรรู้ไหมผมอยากมาแบ่งปันให้พวกเราฟังเวลาเรียนอ่ะพ่อผมบอกพ่อผมเรียนวิศวะเรียนภาพนะพ่อผมแบบเด็กอำนวยศิลป์เรียนวิศวะจุฬาแล้วก็ไปต่อโทที่อเมริกานึกภาพนะเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วเงี้ยนานแล้วคราวนี้พ่อผมเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้เขาจะบอกว่าเปี๊ยะเนี่ยไม่ควรเรียนพวกบริหารรู้ไหมแล้วงงไหมผมมีนี่คือเล่าเรื่องในบ้านให้ฟังก็ว่าพวกเราไม่รู้เรียนพอบริหารเพราะอะไรเพราะวิชาบริหารเนี่ยไปซื้อหนังสือมาอ่านได้ไหมมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยซื้อหนังสืออ่านไปสามมันไม่ต้องไปเรียนผมเห็นคนไม่ต้องจบมาร์เก็ตติ้งก็เก่งมาร์เก็ตติ้งได้จริงไม่จริงแต่วิชาบางวิชาที่ต้องเรียนมหาลัยมันต้องเป็นวิชาที่เป็นวิชาชีพมันถึงจะคุ้มไม่ควรไปเรียนบริหารพ่อผมก็สอนแบบนี้แล้วเราเรียนหนังสือถ้าเรียนวิชาที่คนเขาเลือกเยอะจบมาก็แข่งขันสูงอย่าไปเรียนตามใจชอบเรียนที่โอกาสมันมีแล้วมันทำแล้วสำเร็จได้แล้วค่อยมาสร้างความชอบทีหลังแล้วว่าจริงไหมความจริงเราก็โตกันมาแล้วเนาะมีคำถามที่ผมจะถามแล้วว่าเราเคยมีรักแรกพบไหมครับเคยมั้งครับขอดูซิดูมือซิไม่จริงอ่ะไม่ยกกันเลยเอาใหม่ครับใครครับเคยมีรักแรกพบ love at first sight มีไหมใครเคยอกหักครับไอ้อกหักนี่เยอะแล้วไม่มีอกหักมันคือไม่มีเลิฟเอฟเฟอร์ไซต์จะมีอกหักได้ไงจริงไม่จริงมันต้องมีคู่กันจริงไหมครับพี่ๆที่35ไปแล้วพี่ยังพอจำความรู้สึกได้ไหมพี่เพราะหลังจากนั้นมาเราจะไม่มีจังหวะได้อกหักอีกแล้วจริงไหมครับผมมีทูนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองย้อนกลับไปคิดด้วยกันนะ
ว่าไอ้ชีวิตเนี่ยเราเนี่ยจะรักในอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผมถามมันจริงครับอะไรเป็นตัวบอกว่าเรารักสิ่งนั้นเรานึกภาพเลยเราอยู่กับคนหนึ่งผู้ชายอยู่ผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเราชอบคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่เพราะเราชอบก่อนก็เป็นไปได้จริงไหมจริงกับสองเพราะรักแพ้แค่ใกล้ชิดเคยได้ยินไหมอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยจนมันมีความสัมพันธ์แล้วมันก็รู้สึกดีกันแล้วมันก็ชอบกันได้จริงไหมจริงแสดงว่าความรักมันเกิดขึ้นได้ตลอดจริงไหมจริงไม่ต้องเป็นต้องเลิฟแอนด์เฟิร์สไซต์จริงไหมจริงไอ้เลิฟแอนด์เฟิร์สไซต์ไม่เห็นลงเอยสักทีเลยจริงไหมแต่พวกที่อยู่ใกล้ๆกันเสร็จทุกรายไหมครับก็เห็นเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหมือนกันผมจะบอกอะไรครับเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าบางครั้งสิ่งที่เราชอบสมมติผมชอบมีสิ่งเมื่อกี้ผมเดินอยู่ข้างหลังแล้วรู้ว่าข้างหลังเนี่ยมีชุดกลองอยู่ชุดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเล่นคอนเสิร์ตผมก็ไปนั่งดูผมก็ชอบเห็นก็อยากตีนี่คือความชอบไม่เกี่ยวกับหากินไม่เกี่ยวกับหาเงินจริงไม่จริงชอบชอบวาดรูปชอบเต้นชอบเล่นเกมเรื่องที่ชอบไม่เคยทำเงินจริงไม่จริงผมถามจริงครับใครชอบนอนมั้งคือถ้ามีแข่งผมก็ลงด้วยผมก็ชอบเหมือนกันแต่ที่มันต้องตื่นเพราะอะไรครับเพราะไม่ชอบนอนหรอเพราะมันรู้ว่าชีวิตนี้มันมีอะไรให้ทำมากกว่าแค่นอนแล้วเรารู้ว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมจริงผมจำได้มีความฝันวันนึงอยากนอนเหมือนแมวเคยเป็นปะแมวมันนอน16ชั่วโมงมันสะใจนะนอนนี่มันเบิร์นแคลอรี่เหมือนกันนะครับบางครั้งตื่นไปทำงานเนี่ยบางครั้งมันไม่เบิร์นแคลอรี่เท่านอนผมจะบอกงี้ว่าผมก็เห็นเรื่องที่ชอบแต่เราไม่ได้ทำเรื่องที่ชอบสักอย่างในชีวิตพ่อเลยครับเพราะเรารู้ว่าชีวิตนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องชอบไม่ชอบไงเนี่ยเรื่องไงผมเห็นกลองผมเห็นแล้วชอบใครครับเห็นกลองแล้วอยากตียกมือขึ้นเนี่ยคือชอบรู้สึกอยากระบายอารมณ์แล้วแต่รู้สึกแบบอยากเล่นนี่คือความชอบจริงไม่จริง love at first sight Amway เนี่ยไม่ใช่ love at first sight ครับผมจริงไม่จริงแล้วคนเวลาเจอ Amway ชอบคิดว่าจะเป็น love at first sight แล้วจะได้ทำไหมมันต้องมาอยู่ต้องมาคุกคลีเขาเคลียอยู่ใน Amway เนี่ยจริงไม่จริงแล้วพออยู่ไปสักพักเริ่มรู้สึกไงครับเธอก็ดีเนาะเธอเข้าใจเราว่ะอยู่กับเธอได้ทุกอย่างเลยจริงไม่จริงผมบอกเหมือนกันครับผมวันนี้ไม่เกี่ยวครับว่าไอ้รักแรกพบมันใช่ไม่ใช่ครับโอเคไหมครับรักแรกพบคือความตื่นเต้นอยู่ไปทั้งหมดยังไม่จบเลยก็มีแต่บางคนเจอแอมเวย์ครั้งแรกมาฟังครั้งแรกแล้วฟังเรื่องราวทั้งหมดก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยใช่ยิ่งเพอร์เฟกต์ไหมครับเจอทรักแรกพบแถมเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าเราลองคิดมุมนี้นะเมื่อกี้ผมก็นั่งคิดอยู่ว่าผมจะเล่าเรื่องแอมเวย์ให้เขาฟังกันยังไงดีวะผมคิดว่าบางครั้งนะวัยรุ่นก็ฟังแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเราอย่ารอทำสิ่งที่ไปเพราะว่าเราชอบเขาสอนเรามาแต่เด็กครับว่าทำสิ่งที่ชอบนะทำสิ่งที่รักนะเราจะประสบความสำเร็จเราได้ยินประมาณ800ล้านปียังครับผมก็เห็นเขาสอนกันอย่างเงี้ยแต่พ่อผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่สอนแบบเนี้ยแล้วผมก็ต้องโชคดีเราไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยได้เพราะเราเองผมก็มีโค้ชผมก็มีอัพไลน์ผมแต่อัพไลน์บางครั้งทำงานมั้งแต่ก่อนหน้าทำเองนะพ่อผมเนี้ยก็พยายามจะบอกเราเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเริ่มจากสิ่งที่รักนะครับอาจจะจบลงที่เกียรติมันก็ได้นะเพราะทำแล้วมันไม่เปลี่ยนชีวิตเราคนบางคนเลือกชอบทำฮ็อบบี้แล้วจะเอาฮ็อบบี้เนี่ยไปเป็นอาชีพแต่แทนที่จะเลือกอาชีพอีกอาชีพที่ทำแล้วจบและเอาเวลาที่เหลือไปทำฮ็อบบี้เราถามตัวเองเราเลือกแบบไหนมันต้องคิดให้ขาดเพราะวันนี้นะแอมเวย์เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งนะครับเรารู้ไหมคิดตามนะครับบางคนฟังเสร็จมั่วจริงเปล่าก็ไม่รู้ธุรกิจตั้งใจทำจริงๆสองปีเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วก็เกษียณได้เราเชื่อไหมจริงไม่จริงคนเชื่อคือคนที่เห็นเขาเข้าใจแล้วบางครั้งเรายังไม่ต้องสำเร็จนะเราก็เชื่อได้แล้วเพราะเราเห็นภาพไงเราว่าจริงไม่จริงวันนี้นะครับการเลือกที่จะเชื่อสำคัญมากนะแต่หลายคนใครบอกได้ไม่ผิดวันที่ผมได้ยินครั้งแรกผมก็ต้องฟังเสร็จแล้วแล้วไงไม่ใช่ไม่เชื่อนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเราว่าจริงไม่จริงผมว่าอันนี้ถูกต้องไม่ต้องเชื่อก่อนครับแต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มแล้วไปหาด้วยนะครับคนบางคนสงสัยแต่ไม่หาคำตอบไม่รู้สงสัยทำไมเราว่าจริงไม่จริงเพราะในที่สุดสงสัยต้องหาคำตอบถึงจะแฟร์กับตัวเองจริงไหมครับผมว่าวันนี้ใครรู้สึกสงสัยครับจริงเหรอ2ปีเกษียณเด้อเธอบ้าเป็นไปไม่ได้ยกมือขึ้นครับใครรู้สึกว่า2ปีเกษียณเป็นเรื่อง amazing เป็นเรื่องเขาเรียกเป็นเรื่องแบบยังสงสัยอยู่
ต่ใครครับที่ฟังเสร็จแล้วตื่นเต้นครับฮะงานอะไร2ปีทำแล้วมันเปลี่ยนชีวิตแล้วมันเกษียณได้ใครรู้สึกไอ้เราตื่นเต้นกับไอเดียเนี้ยตอนแรกมั้งเราว่าจริงไม่จริงใครจำความรู้สึกวันนั้นได้มั้งวันนี้ผมจำได้แฮะไม่ใครตะโกนมาครับได้ยินโอ้โหเสียงชัดเลยย้อนกลับไปนะครับท่านผู้นำไอ้วันที่เรากลับไปนอนไม่หลับมันมีจริงไหมที่เรากลับไปนั่งมองกำแพงที่บ้านเนาะมามองเพดานอะแล้วก็นั่งม้วนอยู่บนเตียงอะเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยงานเนี้ยนะเอ็มเอเนี้ยนะทำเสร็จ2ปีเนี่ยนะต้องจบเลยเหรอวะต้องตื่นเต้นมากเลยอะมันรู้สึกอย่างแรกคือเฮ้ยจริงไหมว่าจริงไหมเฮ้ยมันต้องจริงสิเขาไม่หลอกกันหรอกก็สองแล้วเราต้องศึกษาอะไรแล้วเราต้องรู้อะไรเพิ่มแล้วเราต้องทำอะไรบ้างมันควรจะต้องรู้สึกอย่างนี้กันทั้งโลกไหมครับแต่คนบางคนทำไมไม่รู้สึกแบบนี้ครับเพราะเขานึกไม่ถึงไงครับว่าอีก2ปีมันคือเรื่องจริงวันนี้ผมจะพาเราไปอนาคตแล้วคิดตามว่าชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนถ้าวันนี้เราเห็นชีวิตเปียเปียเห็นชีวิตเองเปียยังงงเลยเพราะเปียกับนุชนะผมกับแฟนผมเนี่ยเจอกันในแอมเวย์แล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าแผนธุรกิจเขามีให้แฟนด้วยนะเจอเองแต่ไม่ต้องเข้ามาหานะครับให้มันเจอทำธรรมชาติผู้ชายครับใครยังไม่แต่งงานครับยกมือชูยกมือด้วยความแบบมั่นใจหน่อยสิยังไม่แต่งเก็บความโสดไว้ครับ ผมบอกให้ยุคใหม่นะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่าเพิ่งรีบมีแฟนเพราะอะไรครับเมื่อก่อนเนี่ยคนมันต้องพิสูจน์กันตอนหลังแต่งงานยุคพ่อแม่เราเขาไปงานแต่งงานเสร็จให้พูดว่าดูสิลุ้นกันเดี๋ยวคู่นี้จะไปถึงไหนยุคพวกเราเขาพิสูจน์ก่อนแต่งเอาไว้จริงไม่จริงและนี่คือนโยบายใหม่ของ Gen Y พิสูจน์ตัวเองก่อนแต่งงานพิสูจน์ตัวเองก่อนมีคู่แล้วชีวิตเราจะมีความสุขมากๆจริงไหมวันเราถามว่าเป็น motivation ไหมผู้ชายถามดิถ้าเรานึกภาพเราจะไม่แต่งงานจนกว่าเราจะเป็น Crown Ambassador ผู้หญิงเขาดูมือผู้หญิงโสดจำไว้ครับเราเกิดมาเขาเลือกเรามาทั้งชีวิตเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่อย่าปล่อยให้ผู้ชายเลือกเราว่าจริงไม่จริงฉันเลือกเองจริงไม่จริงผู้หญิงจำไว้นะทำตัวเองให้มีคุณค่าผู้หญิงต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าเพราะถ้าเราไม่ทำตัวเองให้มีคุณค่าเราไม่ขยันเราไม่คิดแตกต่างเราจะต้องรอผู้ชายมาให้คุณค่าเราซึ่งไม่มีประโยชน์ผู้หญิงต้องมีคุณค่าด้วยตัวเองแล้วงานนี้นะเป็นงานที่ผมเห็นทั้งชีวิตแล้วเห็นกับตาเลยนะตลอด10ปีเกือบ10ปีที่ผ่านมา8ปีอะว่าเป็นงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องงานนี้เป็นงานที่มันต้องเริ่มต้นจากศูนย์จะมีมาจากไหนจะไม่มีมาจากไหนไม่รู้อะเริ่มเท่ากันแล้วมันสร้างเท่ากันแล้วเวลาเราชื่นชมความเสร็จเราซื้อชื่นชมจากสิ่งที่เรามาจากศูนย์ด้วยกันอะและนั่นแหละคือคุณค่าแล้วจำไว้ครับคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาเข้ามาในแอมเวย์นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่เคยสนใจเลยอดีตเป็นยังไงทุกคนให้เริ่มต้นใหม่นับตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นชีวิตเราจะเป็นยังไงตัวนั้นแหละสิ่งที่สำคัญเพราะในแอมเวย์เราให้ความสำคัญกับอนาคตเขามีศัพท์เทคนิคหนึ่งเขาเรียกว่า Amway never asks where you come from Amway only asks where you want to go ก็คือ Amway ไม่เคยสนว่าคุณมาจากไหน Amway สนอย่างเดียวจะไปไหนจริงไม่จริงคงคิดเรื่องนี้ตามกันแล้วคิดนะมันเป็นโอกาสอะไรมากมายผมก็นั่งคิดผมพูดอย่างเงี้ยผมจะพูดอะไรเรื่องทำให้คนให้เราเข้าใจ Amway แผนการตลาดเรื่องนู่นนี่ผมเชื่ออัพไลน์คุณทำได้ดีแล้วเขาก็สามารถทำได้แล้วมันง่ายไหมครับแต่เรื่องที่มันสำคัญกว่านั้นคือการที่เราตระหนักและเข้าใจครับว่าอนาคตของเรามันอยู่ในธุรกิจเนี่ยแล้วธุรกิจที่ทำเสร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบที่แอมเวย์แต่มันจบทุกมุมของชีวิตหมายความว่าอะไรเรื่องที่ไปพอเราเข้าใจเรื่องความฝันความกระตือรือร้นนะผมเนี่ยชอบด้านไฟแนนซ์ส่วนนี้ก็ยังรักด้านนี้อยู่แต่ไม่ได้ชอบก่อนนะผมรู้ว่าเป็นงานที่ดีทำแล้วมันประสบความสำเร็จแล้วเรามาอยู่กับมันจนเราชอบเหมือนกันครับแอมเวย์ก็ไม่ได้ชอบตั้งแต่วันแรกแต่เราอยู่กับมันจนเราเห็นความสวยงามของธุรกิจนี้มากๆแล้วเราก็ชอบมากเลยแล้วให้เราจินตนาการแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยทุกวันที่ผมก็ยังชอบไฟแนนซ์อยู่ถามว่าทุกวันที่ผมทำแอมเวย์ไม่ใช่ผมต้องเกลียดงานทุกงานบนโลกไม่ใช่แต่มันมีอย่างอื่นอีกไหมครับในชีวิตที่เราทำได้วัยรุ่นลองคิดเหมือนกันนะครับลองคิดตามกันไปนะครับวันนี้นะครับแอมเวย์เนี่ยความจริงไม่ต้องรุ่นไหนรุ่นทุกรุ่นนะเพราะแอมเวย์ไม่ใช่เวลา20ปีทำสำเร็จมัน5ปีอ่ะสุดๆผมทำงานหนักแล้วลุยกับแอมเวย์สุดๆนะครับผมคือ3ปีเต็มที่เหลือก็ยังลุยอยู่ไม่ใช่ไม่ลุยแต่3ปีปุ๊บเครื่องมันติดแล้วจบที่เหลือคือการต่อยอด
แต่เราต้องไฟท์ไอ้3ปีนะให้ได้แต่3ปีจะไฟท์จบได้มันต้องไฟท์ปีแรกครับจริงมั้ยจริงแล้วปีแรกจะไฟท์ได้เสร็จต้องไฟท์6เดือนแรกและ6เดือนแรกจะติดลูปก็ต้อง3เดือนแรกเพราะ3เดือนแรกของคุณสำคัญที่สุดเพราะเราต้องอยู่กับมันฮะให้นานพอแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วมันจะเกิดโมเมนตัมแล้วมันจะเกิดธุรกิจได้เพราะเราต้องมองกลับไปนะว่าความฝันที่เรามีเนี่ยเราต้องไปขยายละเพราะวันนี้เครื่องมือมันเปลี่ยนไปจริงไหมครับเมื่อก่อนนั่งรถไอ้นี่เขาเรียกอะไรรถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันก็นึกได้ความฝันได้แบบหนึ่งเพราะมันไปไกลสุดได้เท่าที่หนึ่งแต่ถ้ารถมันเปลี่ยนเป็นรถกระบะแล้วมันไปได้ไกลขึ้นไหมครับแล้วนี่มันแล้วแอมเวย์เนี่ยมันคือจรวดแปลว่าอะไรจะไปไหนก็ได้นะครับตั้งใจคิดใหม่กับชีวิตมันความฝันผมเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยคิดนะในใจตอนทำงานแบงค์ถ้าเรามองคนทำงานแบงค์เนี่ยก็จะมองเรื่องอะไรครับเรื่องรายได้เรามีรายได้เท่าไหร่ครอบครัวเราแฮปปี้ลูกเราแฟนเราพ่อแม่เราเราเคยคิดเรื่องนี้ไหมผมรับประกันทุกคนต้องเคยคิดจริงไม่จริงเราเคยนั่งกดเครื่องคิดเลขเล่นแล้วมีความสุขไหมครับนั่งกดจิ๊กแล้วก็งงอะว่าแต่ความเป็นจริงมันโหดไหมความเป็นจริงมันโหดร้ายไหมครับคิดตามกันไปนะครับเราเคยคิดนะเดือนหนึ่งเราควรมีรายได้สักเดือนเท่าไหร่ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดของแอมเวย์ความคิดที่ความคิดของมนุษย์ทุกคนไหมครับเพราะเราต้องอยู่ต่อบนโลกอ่ะผมคิดในใจนะเร็วๆห่วยๆอ่ะก็ต้องเดือนละล้านไหมแล้วว่าจริงไม่จริงยุคพวกเราอ่ะมันหกเดือนละล้านล้านอ่ะเมื่อก่อนตอนเราโตมาเยอะครับทุกวันนี้เรารู้ไหมครับถ้าเอาอินเฟลชันไอ้เงินเฟ้อตัดออกไปแล้วก็ทุกอย่างตัดออกไปค่าของชีพตัดออกไปเรารู้ไหมว่าตอนนี้เงินหนึ่งล้านบาทอ่ะมีค่าเท่ากับเราตอนที่พวกเราเกิดมาตอนพวกเราประถมอ่ะก็คือ 300,000 ถึง 400,000 บาทเองแต่มันยังล้านหนึ่งเหมือนเดิมเรายังรู้สึกเหมือนเดิมไงครับล้านหนึ่งไม่เยอะครับล้านหนึ่งมันเพิ่งกินคือล้านหนึ่งมันเพิ่งมา 30,000 เหรียญนะเราดูตรงนี้มันก็คือน้อยมาก 30,000 เหรียญไปทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วธุรกิจแอมเวย์เนี่ยมันธุรกิจที่เราสร้างรายได้เดือนละล้านอย่างเงี้ยมาสร้างได้ทุกเดือนแล้วว่ามันเป็นแฮปปี้มั้ยใครรู้ยังครับใครรู้แล้วครับว่าแอมเวย์มันทำได้ยกมือขึ้นที่รู้แล้วว่าแอมเวย์มันได้เดือนละล้านทุกเดือนมันทำได้ใครรู้แล้วก็ยังไม่ใช่ทางห้องแสงมีบางคนไม่รู้ก็เลยไม่เก็ตไงว่ามันทำอะไรได้ขนาดไหนมันเราจะทำได้เดือนละ1ล้านบาทก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือก็ตั้งแต่0บาทถึง1ล้านชอบตรงไหนก็ทำเถอะจริงไม่จริงไม่เห็นต้องงงเลยจริงไหมครับอุ้ยล้านอุ้ยล้านเถอะว่าคือโอเค 5,000 ก็ได้ครับนึกออกป่ะคือเลือกสักอันนึงอะแล้วพอเราได้ปุ๊บเดี๋ยวเรารู้เองมันมายังไงเมื่อกี้ชอบที่น้องบอลพูดมากเลยไอ้4 50,000 60,000 เนี่ยแอมเวย์อ่ะหมูมากอ่ะเพราะเราต้องไม่เห็นเด็กๆหลายๆคนผมเห็นในกลุ่มผมเองก็ตามเนี่ยน้องบางคนอยู่ปี2อย่างเงี้ยเรียนอยู่ธรรมศาสตร์จ่ายค่าเทอมเองแล้วบอกแม่3 4ไม่ต้องจ่ายเข้าใจเองเรียนอินเตอร์ด้วยอย่างเงี้ยเท่ป่ะหล่อป่ะจี๊ดมั้ยจี๊ดวันชาวเชียงใหม่อย่ายอมแพ้ใครชาวพิษณุโลกก็มีชาวสุโขทัยก็มีชาวเหนือเนี่ยวันบอกวันนี้ต้องคิดตามกันแล้วว่าโลกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีอ่ะบนขั้นตอนของความสำเร็จอ่ะเราก็ได้เจอกันแล้วคนพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับเข้ามาจากไหนเลยมันอยู่ที่ใจจริงไม่จริงแล้วมาเริ่มต้นเหมือนกันครับโอเคไหมครับเริ่มต้นเหมือนกันเครื่องมือเดียวกันนั้นให้เห็นคิดตามนั่นถัดไปเรื่องที่สองที่พูดคือเรื่องฟรีดอมคำว่าอิสรภาพเนี่ยเรามานั่งคิดตามกันนะบางครั้งเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเราอยู่ประเทศคอมมิวนิสต์นะเราพูดเรื่องฟรีดอมพูดง่ายไหมครับคือเขาห้ามพูดด้วยเรื่องของเรื่องแต่เราจะเข้าใจง่ายๆไงเป็นเรื่องที่คุยปุ๊บเข้าใจโคตรง่ายเลยแต่เขาห้ามพูดกันในที่สาธารณะเมืองไทยเราพูดได้อะเรารู้ไหมว่าไอ้คำว่าอิสรภาพเนี่ยความหมายมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนแล้ว ประเทศที่เข้าใจคำว่าอิสรภาพง่ายๆเลยคือประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วว่าจริงไม่จริงแต่อันนั้นเขาเรียกว่าอิสระแต่อิสรภาพอ่ะคนที่อยู่ในประเทศอิสรภาพเท่านั้นถึงจะเข้าใจเพราะมันคืออีกขั้นหนึ่งของการมีอิสระคอมมิวนิสต์ในประเทศที่เขาโหดร้ายกว่าเราคือรัฐบาลเป็นคนกำหนดทุกอย่างเขาเลือกเองไม่ได้อ่ะบ้านจะซื้อยังต้องมีเงินถึงมีเงินก็ต้องไปเข้าแถวซื้อแล้วก็ต้องจัดสรรส่วนคุณมีครอบครัวแค่4คนเอาบ้านแบบนี้ไปซื้อใหญ่กว่านี้ไม่ได้อ่ะเนี่ยค่ะอิสรภาพไม่มีแต่ประเทศเรามีอิสรภาพไหมและอิสรภาพที่มันมากกว่าอิสรภาพที่เราพูดถึงคืออะไรมันเลยเข้าใจยากไงประเทศที่เราอยู่ในประเทศเรากำลังจะเป็นประเทศโลกที่หนึ่งแล้วเราพร้อมเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ตอนลูกเราเกิดนะครับตอนลูกเราอยู่ม.5อย่างเงี้ยลูกเราเข้ามหาวิทยาลัยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศเจริญประเทศหนึ่งในโลก
เมื่อเราต้องคิดตามไปเลยว่าโลกเราจะเจริญไปถึงไหนประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครแล้วเราเป็นใครอยู่ในประเทศนี้ไม่เจริญตามไม่ได้เราต้องมีความรู้สึกคิดแบบนี้เสมอนึกออกไหมครับเมื่อเราคิดในอิสรภาพที่พี่อยากจะบอกคืออะไรครับเราเคยงงไหมเขาบอกว่าประเทศไทยมีอิสรภาพเขาบอกเคยได้ยินเขาบอกอเมริกาประเทศที่มีอิสรภาพเราเคยได้ยินไหมเราเคยงงไหมผมก็อยู่เมืองไทยผมนั่งคิดแล้วเมืองไทยไม่มีตรงไหนวะจริงไม่จริงขับรถตอนกี่โมงก็ได้ผ่าไฟแดงบางครั้งไม่โดนจับด้วยอเมริกานี่ไม่ได้เลยจริงๆเราอิสรภาพมากกว่าเขาอีกนะเพราะเราไม่ค่อยมีกฎระเบียบด้วยอ่ะเขานี่ยังกฎระเบียบแน่นไปหน่อย รู้สึกว่าอะไรเออว่ะคำว่าอิสรภาพเนี่ยความหมายมันไม่เท่ากันเรารู้ไหมว่าทุกคนบนโลกเกิดมาในวันแรกเราเกิดมาพร้อมอิสรภาพเรารู้ไหมตอนเราเกิดมาเราว่าสิ่งที่เป็นอิสรภาพในการเลือกในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่มาโดยกำเนิดพระเจ้าให้มาเราว่าจริงไม่จริงพร้อมกับอากาศและน้ำน้ำยังน้อยเลยอากาศนี่ยังได้เท่ากันแต่ถามว่าแต่พอเราโตมาระหว่างทางอิสรภาพเราน้อยลงไหมครับจริงไม่จริงน้อยลงความสามารถในการทำอะไรเราน้อยลงเมื่อก่อนเราเกิดมาเขาบอกอะไรครับระบบสุริยะมีดาว9ดวงได้ยินเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อก่อนโลกเราใหญ่มากไหมใหญ่เป็นจักรวาลดาวช้างเผือกทางช้างเผือกแต่พอไปทำงานมีใครสนใจแค่ในเมืองนึงยังไม่ได้ไปไม่ครบเลยในประเทศนึงยังไปไม่ครบเลยเอสโตร่าซิสเต็มลืมไปได้ยังครับวันนั้นผมไปดาวน์โหลดแอปอันนึงใน iPad มาแล้วนั่งดูมันชื่อว่า Solar Walk แล้วก็ไปนั่งดูตั้งแต่ดาวแล้วก็ไปดูดวงจันทร์ของดาวพฤหัสว่าชื่ออะไรแล้วเขาก็มีรูปมีดาวเทียมแล้วก็นั่งดูนั่งคำรู้สึกเลยตอนเด็กเราได้เรียนเรื่องพวกเนี้ยแต่พอเราโตมาเรื่องพวกนี้ไกลตัวยังครับแต่ตอนเด็กเราเคยคิดไหมไกลตัวไม่ไกลตัวไม่เคยคิดอยากไปดาวนาแมทอย่างเงี้ยมีไหมล่ะ หาเจอเรียกไปด้วยนะครับอยากไปเจอพิกาโลเหมือนกัน จริงๆนะต้องเจนเดียวกันถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคิดตามกันไปนะแต่พอเราโตขึ้นมาทำไมโลกเรามันแคบลงอะทั้งที่โลกมันควรจะต้องกว้างขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันมากขึ้นเรื่องนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเกณฑ์กันบ้านกลับไปคิดเพื่ออนาคตตัวเองและครอบครัวมันอิสรภาพคือการที่เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้นานเท่าไรก็ได้ทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่ไปรบกวนอิสรภาพของชาวบ้านมันแปลว่าอย่างนั้นแต่วันนี้ไอ้สิ่งที่เราถูกจำกัดอยู่ในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นงานและอาชีพอะไรก็ตามหนึ่งอิสรภาพเราน้อยลงเพราะเราถูกอิสรภาพคนอื่นเปลี่ยนเจ้านายไม่อยู่จะไปตีกอล์ฟงั้นคุณอยู่ออฟฟิศเข้าใจยังแสดงว่าอะไรครับคนที่ไม่มีเป้าหมายเรื่องอิสรภาพนะจะต้องทำงานเพื่อตอบแทนอิสรภาพให้ชาวบ้านเรารู้ไหมว่าถ้าเราไม่คิดเรื่องเนี่ยนะชีวิตเราอะซวยอุตส่าห์เกิดมาแล้วอะแล้วมันไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วก็จะพระเจ้าบอกอ่ะไปอยู่บนโลกไม่ได้บอกให้มาอยู่เชียงใหม่นะครับพระเจ้าให้เรามาอยู่บนโลกแต่เกิดที่เชียงใหม่มันโลกมันมีอะไรอีกเยอะเพราะผมอยากจะใช้โอกาสเนี่ยในการบอกพวกเราทุกคนนะว่าเพราะนั้นถ้าเราคิดโจทย์ที่มันใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเราตอบคำถามเราจะตอบแบบเต็มๆอ่ะแต่ถ้าโจทย์เราเล็กพรุ่งนี้กินข้าวซอยดีหรือพรุ่งนี้กินน้ำพริกอ่องสมมติเราคิดแค่นี้ตอบไปตอบยังไงจะเปลี่ยนชีวิตเราว่าจริงไม่จริงแต่ถ้าเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่โอเคเปลี่ยนจากพรุ่งนี้ข้าวซอยดีหรือน้ำพริกอ่องเปลี่ยนเป็นว่าอะไรตกลงอีก2ปีชีวิตเราจะเอาไงวะชีวิตเปลี่ยนไหมครับลองตั้งโจทย์นะquality questions create quality life คุณภาพของคำถามที่เราถามต่อตัวเองอ่ะยิ่งดีขึ้นเท่าไหร่นะชีวิตเราก็ดีขึ้นจริงไม่จริงครับเรารู้ไหมครับว่าถ้าเราเลือกเครื่องมือให้ดีตั้งใจคิดให้ดีนะแล้วชีวิตนั้นเปลี่ยนได้เนี่ยมันต้องเกิดจากเรื่องเดียวเท่านั้นครับเราต้องยอมรับก่อนครับว่าที่ผ่านมาเราคิดไม่เป็นหรือเราอาจจะคิดเป็นแต่คิดดีกว่านี้ได้แล้วเรายอมเรียนรู้แล้วให้แอมเวย์นะครับแอมเวย์ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรครับแต่คนในแอมเวย์อัพไลน์คุณในแอมเวย์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดคุณและทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตเพราะต้องให้โอกาสตัวเองครับในการที่จะมีรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะให้ได้แล้วคราวหน้าเรากลับมาเชียงใหม่เขาต้องไปจัดที่ไหนอะจัดที่นี่ไม่ได้แล้วจริงไม่จริงที่ไหนใหญ่กว่าที่นี่ครับ700ปีไม่รู้กี่คนแต่เชื่อไหมเชียงใหม่โตได้ขนาดนั้น
ใช่ไหมครับแล้วเชียงใหม่มันธุรกิจที่มันด้วยทำเสร็จโตทั่วโลกมีคนทุกชาติเลยอยู่ที่นี่ทำเสร็จนะธุรกิจขยายมากกรุงเทพอีกเพราะฉะนั้นตั้งใจนะสร้างธุรกิจที่เชียงใหม่วันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้เราดูเนี่ยเป็นวิดีโออันหนึ่งซึ่งเราก็เป็นวิดีโอที่ดีนะ7นาทีวิดีโอใน7นาทีก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเยอะครับเป็นภาพกับเพลงอย่างเดียวเลยแต่เราให้เราตั้งใจฟังไม่คุยกันพยายามมองแล้วก็เสพเราเสพเพลงเป็นไหมครับเป็นนะเสพวัยรุ่นเราทำกันเป็นอยู่แล้วนะครับเสพดื่มด่ำแล้วก็ดูภาพไปแล้วก็ลองดูครับว่านี่คือธุรกิจแอมเวย์แล้วนี่คือสิ่งที่แอมเวย์ให้กับเราหลังจากที่เราตั้งใจทำแอมเวย์2-3 ปีเสร็จอ่ะโอเคไหมครับทำให้ถูกวิธีนะครับทำให้มั่นคงทำให้ถูกต้องตั้งใจเรียนรู้ให้ดีแล้วกันถ้าแอมเวย์เป็นแค่งานซื้อมาขายไปนะครับขายบ้านขายรถรวยกว่าไหมครับกำไรเยอะกว่าเยอะเลยจริงไหมครับจะมาขายยาสีฟันทำไมจะมาขายอาหารเสริมทำไมเราว่าจริงไหมบอกว่าก็ของมันดีไงผมชอบกินแตงโมผมต้องไปเป็นเปิดร้านขายแตงโมเหรอครับก็ไม่เกี่ยวต้องคิดให้ดีครับว่าแอมเวย์ไม่ใช่แค่งานแบบนั้นมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราดูดีไอวิดีโอเนี่ยนะประมาณ7นาทีนะครับแล้วเราพยายามตั้งคำถามตัวเองว่าถ้าธุรกิจแอมเวย์ให้สิ่งนี้กับเราได้นะครับผมเหตุผลอะไรที่เราจะมัวรีรอและไม่ตั้งใจเรียนรู้กับมันแล้วช่องว่างนะครับระหว่างคนที่มันตั้งใจทำแอมเวย์แล้วบ้าแอมเวย์แล้วก็สร้างให้สำเร็จกับช่องว่างระหว่างคนที่ไม่ยอมทำสักทีทั้งที่รู้ว่าดีคืออะไรรู้ไหมครับข้อมูลที่น้อยเกินไปครับแค่ข้อมูลแค่นั้นเองไม่ต้องเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ต้องเกี่ยวกับความคิดด้วยเอาแค่ข้อมูลก่อนศึกษาให้เยอะพอเดี๋ยวเราดูดีวีดีด้วยกันครับผมYeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like the Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than the Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Now you never sleep, better slip you an ambient. Streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you.
สิ่งที่แล้วว่าวิดีโอดีไหมผมบอกให้ผมดูเสร็จนะผมอยากจะร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมผมถามมีใครมีแฟนยกมือขึ้นคนมีแฟนแต่งงานแล้วไม่แต่งแล้วแต่มีแฟนยกมือขึ้นนะครับผมเราเคยรู้สึกไหมว่าเรามีแฟนเราอยากให้แฟนเราเป็นคนที่โชคดีสุดในโลกเราเคยรู้สึกไหมแล้วรู้สึกอ่ะผมก็เห็นสิ่งที่เราทำกันมาเรารู้ไหมเมื่อก่อนผมอ่ะอยากจะพาแฟนผมเนี่ยคือเมื่อก่อนผมมีแฟนหลายคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนมันมีหลายแล้วกิ๊กอีกหลายๆคนอีกเราก็ยังจำไม่ได้ว่ามีใครแต่เราพูดเล่นๆนะเห็นอย่างงี้ว่าเรามีคนที่เราอยากจะพาไปเที่ยวแค่ไปเที่ยวอ่ะต่างจังหวัดก่อนนะตอนเราเด็กๆอ่ะแล้วยังพาไปไม่ได้เลยปะเราเข้าใจลงมั้ยครับตอนเราประมาณปี1อย่างเงี้ยหรือพาไปได้ก็ยังไม่ใช่เงินเราอ่ะเราผมมีความรู้สึกเลยเราจะพาแฟนเราไปเที่ยวรอบโลกหรือพาแฟนเราไปเที่ยวต่างประเทศที่เป็นเรื่องที่แบบเมื่อไหร่จะทำได้ไม่ใช่ว่าเชื่อทำไม่ได้เราเชื่อว่าเราทำได้แต่เมื่อไหร่วะเมื่อผมกับนุชเนี่ยเราทํา MV ด้วยกันมาเนี่ยเราไม่เคยเที่ยวด้วยกันที่ไหนในโลกมาก่อนนะรวมทั้งในประเทศไทยก็เจอกันที่กรุงเทพเจอกันในแอมเวย์แล้วก็สร้างแอมเวย์กันอย่างเดียวไม่มีเที่ยวเล่นเพราะอะไรครับเพราะเราสร้างแล้วใช่ไหมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตผมกับนุชเนี่ยเราไปด้วยกันทั่วโลกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ากี่ที่แล้วในโลกแต่มันเป็นที่ที่สวยๆไหมมีความสุขไหมแล้วมันฮันนีมูนรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ยังไม่มีลูกสักทีเลยด้วยแต่รู้นึกดีว่ามันคือฮันนีมูนครั้งที่เท่าไหร่ในชีวิตหลายครั้งเราผมจำได้เพราะตอนเด็กผมทำงานร้านอาหารตอนผมอยู่ที่เพนซิลเวเนียเนี่ยเขามาเขาเล่าให้ผมฟังกันเขามาจากต่างประเทศเขามาจากต่างรัฐมาฮันนีมูนไงตอนอายุ40กว่าแต่งานกันไป20ปีเพิ่งจะฮันนีมูนกันได้เราก็ได้เห็นอย่างหนึ่งว่าอะไรเออว่ะแต่ชีวิตเราบางครั้งเนี่ยเราใช้ผมอยู่ผมยังรู้สึกเคยตัวเลยอยู่ในแอมเวย์ไปสักพักนึงอ่ะ
แอมเวย์ก็สปอยเราเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรดีแล้วหน้าที่แอมเวย์คือสปอยเรานะครับหน้าที่เราสร้างความสำเร็จไปแล้วนึกออกไหมชีวิตมันมีความสุขมากนะครับอยากจะบอกทุกคนจริงว่าตั้งใจทำแอมเวย์เนี่ยเราจะไม่ผิดหวังเลยเพราะมันตอบทุกโจทย์ในชีวิตแล้วงานนี้คือบอกทำไม่เท่เราดูไฟล์เมื่อกี้ทำเท่ไหมครับแอมเวย์เท่ไม่เท่อยู่ที่คนทำครับจริงไม่จริงบอกเพื่อนเราเท่ไม่เท่ watch me I'll show for you โอเคปะบอกเขาให้ดูเรานะครับถัดไปก็คือวัยรุ่นต้องมองงี้ครับว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดของคนเจน Y คืออะไรรู้ไหมครับเรามีสิ่งเขาเรียกอะไรเย้ายวน distraction ในชีวิตอ่ะเขาเรียกอะไรครับสิ่งที่ดึงความสนใจเราไปในชีวิตเยอะไหมครับเส้นทางสู่ความสำเร็จของวัยรุ่นทุกประเทศทุกที่ในโลกมีเรื่องเดียวเหมือนกันเนี่ยเรื่องความรักจริงไหมเรื่องเที่ยวเล่นจริงไหมครับเรื่องความสุขแบบระยะสั้นอ่ะแบบไปสนุกมันๆแค่เนี้ยแล้วก็ทิ้งความเสร็จระยะยาวคนที่มันจะยิ่งใหญ่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็แล้วแต่ทั้งโลกพิสูจน์มาเหมือนกันครับต้องเป็นคนที่การใหญ่และอดใจเป็นแค่2ปีคนบางคนเขาสมัยก่อนเขาทำสงครามกันสมัยยุคกงสามก๊กเขาอดใจกัน50ปีอย่างเงี้ยเราแค่อดใจกัน2ปี3ปีเปลี่ยนวิถีชีวิตถ้าแค่นี้ยากนะอย่างอื่นทำยากเหมือนกันในโลกใบนี้อย่าทำเลยแอมเวย์นี่ง่ายสุดแล้วรู้ไหมว่าหลังจากทริปเนี่ยในวันนี้ผมมาความจริงเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมต้องไปนิวยอร์กแต่เนื่องจากแอมเวย์บอกว่ามีงานที่นี่แล้วผมก็ไม่เคยมาเชียงใหม่มาพูดเลยที่เชียงใหม่ผมก็ถือโอเคก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผมมีโอกาสได้เจอพวกเราแล้วเดี๋ยวผมกลับไปปุ๊บผมก็ไปนิวยอร์กกับแฟนแล้วก็ไปเจอกับแอมเวย์ที่นั่นเป็นทริปเพชรบริหารหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเขาก็กลับเมืองไทยแล้วเราก็ไปทำเรื่องงานเราที่กลุ่มแอมเวย์เราที่ดีซีที่วอชิงตันดีซีประมาณ6วันแล้วเราก็บินจากวอชิงตันดีซีเนี่ยกลับไปที่อิสตันบูลที่ตุรกีแล้วก็ไปอยู่ที่อิสตันบูล1อาทิตย์รอแอมเวย์มาที่เพชรแล้วนึกภาพผมกับดุ๊ดก็นั่งดูไอ้ Google Map อ่ะแล้วก็นั่งดูวางแผนดีรอบนี้เลยตัดสินใจเราวางแผนเฉพาะตอนอยู่อเมริกาไปยุโรปไม่วางแผนเลือกรถคันเดียวแล้วก็ดูเลือก BMW Series 6เปิดประทุนเราไปรับที่นำบินอิสตันบูลแล้วก็จะขับรถจากอิสตันบูลเนี่ยไปเที่ยวทริปทะเลไอ้ทะเลแบล็กซีอ่ะแล้วก็ดูแลเราอยากไม่เอาพักโรงแรมสวยๆเพราะแอมเบย์ชอบจัดโรงแรมสวยๆรอบนี้แอมเบย์ไปอิสตันบูลจัดไปพักที่ริทซ์คาร์ลตันอ่ะเราก็เลยขอโรงแรมแบบบ้านๆแบบบ้านนอกสุดๆแล้วก็บรรยากาศสบายๆแล้วก็ไปเจอโรงแรมหนึ่งนึกภาพนะแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นโมเตลเล็กๆนะครับผมราคาไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็เป็นโรงแรมที่พีคหน่อยรู้ไหมมันอยู่ตรงลำธารอ่ะมีแม่น้ำตัดอยู่หน้าโรงแรมไม่ใช่หน้าโรงแรมหน้าห้องที่เดินไปปุ๊บตกไปเป็นน้ำอ่ะแล้วก็มีเรือแล้วก็เห็นอีเรือเนี้ยเดี๋ยวคุณต้องไปขึ้นอีเรือเนี้ยเป็นเรือแจวอ่ะแล้วก็อยู่ที่ไกลอิสตันบูลไปประมาณ2ชั่วโมงผมบอกนุชเตรียมหนังสือที่เราจะอ่านเราไม่ได้อ่านไว้โอเคนุชบอกไม่เอานุชจะเอาซีรีส์เกาหลีอ่ะตามใจไปตุรกีไปดูซีรีส์เกาหลีงงไหมแต่ตามใจเพราะเราจะอยู่แค่1อาทิตย์ผมไม่นั่งชิลนะผมเอาเวลามารีแคปด้วยเดี๋ยวต้องวางแผนไงต่อในปีบัญชีหน้าแล้วก็ในปีบัญชีถัดไปเราจะต้องเป็นคราวแบสเตอร์ต่อแล้วก็ไปพักที่นั่นแล้วก็ดูร้านอาหารอะไรแล้วก็ไปเปิดไอ้นั่นอ่ะมันมีอันหนึ่งลิสติ้งอาหารที่อร่อยที่สุดบนโลกที่ต้องกินก่อนตายเราก็ไปดูแล้วมีอยู่ที่อิสตันบูล4อัน ผมก็นั่งมองแล้วโอเคเรากินอะไรวันไหนแล้วก็นั่งดูแล้วก็หลังนั้นเราก็ดูไปมันจะมีเตอร์กิชบาสไอ้นวดเตอร์กิชซัมติงอ่ะแบบบ่อร้อนๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่เคยชีวิตก็ไหนๆไปแล้วทำไหมแล้วแอมเวย์ก็พาเราไปนั่งบอลลูนที่คาปาโดเชียดูพระอาทิตย์เที่ยงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขที่พวกเราระดับเพชรทุกคนก็ไปเจอกันที่นู่นฮะแต่เราแค่คิดดิมันอิสระงานไหนให้อย่างนี้ได้ครับแล้วพอเราเสร็จจากอิสตันบูลเสร็จเนี่ยเรากลับมากรุงเทพปุ๊บใช่ไหมครับเรากลับมาถึงวันที่7วันที่8วันเกิดผม30พอดีที่กรุงเทพนุชก็กลับไปเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์แล้วก็ลักเซมเบิร์กไปเที่ยวกับพี่สาวเพราะเขาอยากพาพี่สาวไปเที่ยวเขาเลยพาพี่สาวเขาซึ่งอายุเกือบ50แล้วดุดก็เป็นลูกคนที่6แฟนผมอะพี่สาวคนโตจะ50แล้วเขาดูแลเขามาแต่เด็กเขาเลยพาไปเที่ยวเบนเดลักส์เสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บเรามีทริปมัลดีฟไปเที่ยวกันในกลุ่มองค์กรแล้วก็ไปมัลดีฟวันที่16 17 18 16 18จูนเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บดุดก็ต้องกลับไปทำหน้าที่ต่อที่ออสเตรเลียดุดก็ต้องกลับไปดูแลธุรกิจเราที่ออสเตรเลียเขาก็ไปซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนส่วนผมอยู่เมืองไทยกับดาวไลน์อีก2เดือนเสร็จจาก2เดือนเสร็จปุ๊บก็มีทริป LA กับลาสเวกัสซึ่งเราก็ไปกันทั้งประเทศ 2,000 คนเราก็ไปถึงที่นั่นก่อนแล้วเราก็ใช้ชีวิตเต็มที่ที่เวกัส
จนประมาณปลายเดือนเซปเทมเบอร์นะครับนุชและดาวไลก็กลับประเทศไทยส่วนผมก็ไปฮอนดูลูฮาวายเพื่อไปทำ OPP จัดมีติ้งที่ฮอนดูลูต่อเสร็จปลายเดือนออกโทเบอร์ผมกลับมาแวะที่เกาหลีเพราะเรากำลังเริ่มต้นทำธุรกิจที่นั่นเราก็มาแวะเจอดาวไลย้ายไปอยู่เกาหลีเสร็จจากเกาหลีเรากลับมาถึงกรุงเทพก็ประมาณต้นเดือนโนเวมเบอร์ปลายเดือนออกโทเบอร์มีงาน Next Mountain ของ Amway เราก็มาแวะที่นี่1รอบแล้วตอนเดือนโนเวมเบอร์เราอยู่เมืองไทยที่ชีวิตมันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วอะผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนจริงๆครับว่า Amway นะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันไม่ใช่งานเล็กๆตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นยังมีแรงจริงไหมจริงไหมจริงไหมแล้วก็ยังมีเวลาแล้วก็ยังไม่มีลูกพ่อแม่ก็ยังแข็งแรงอะเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกเตรียมไว้เมื่อวันที่จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเวลาไหนดีเท่าเวลานี้แล้วจริงพี่จริงครับผมก็อยากจะแบ่งปันแล้วเล่าให้ฟังจริงว่าแอมเบย์มันดีมากๆแล้วพวกเราชาวโลกโปรดเข้าใจแอมเบย์เถอะแอมเบย์ไม่เคยจะเอาอะไรจากเราเลยแอมเบย์มีแต่จะให้เราอะให้พูดไปเรื่อยนี่มันจะไปเรื่อยๆนะผมก็รู้แล้วเขามันถึงเวลาเราต้องจากกันแล้วแหละแต่ผมก็ถือว่าเชียงใหม่นะเป็นเมืองหนึ่งนะผมก็ไม่รู้เป็นเมืองที่ใครทั้งประเทศไทยก็อิจฉาแล้วก็เป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่คนที่นี่ก็ดีนะครับมีเป้าหมายคิดการใหญ่โอเคไหมครับผมแล้วส่งเชียงใหม่นะครับไปสู่ระดับโลกโอเคไหมโอเคไหมครับที่นี่ควรจะต้องมีเพชร100 คนไหมทั่วนี้มีกี่คนครับพี่15-16ทำได้ยังไง15-16จริงไม่จริงใครครับจะเป็นเพชรที่เชียงใหม่ครับยกมือขึ้นครับตัดสินใจซะอัพไลน์เราถ่ายโอ้ยรอบนึงเปิดไฟครับอัพไลน์ถ่ายรูปครับถ่ายรูปต้องมีรอบไปต้องมีรอบนึงถ่ายไว้นะเป็นเรคคอร์ดนี่คือคนที่เป็นเพชร เยอะเนาะนะครับผมก็ตั้งใจนะครับแล้วก็เปี๊ยะและนุชนะครับผมแล้วก็องค์กรนะครับผมจะเป็นตัวอย่างนึงให้กับแอมเวย์แล้วก็ให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยว่าแอมเวย์ไม่ต้องการความเพอร์เฟคครับแต่เริ่มต้นด้วยจินตนาการที่เพอร์เฟคโอเคไหมครับเข้าใจจินตนาการที่เพอร์เฟกต์ไหมจินตนาการที่เพอร์เฟกต์คือจินตนาการที่คิดไปแต่ไม่สนใจเลยว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้กูจะเอาอะทำไมอะเข้าใจอารมณ์นี้ไหมในพูดพร้อมกันที่กูจะเอาก็ทำซะแล้วเจอกันที่ความเสร็จครับสวัสดีครับ